ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิรตค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิรตรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบทีธธ่ออนไลน์ ที่เวอร์ไวด์เวหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านจะติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลรีได้ทุกที่ตามเวลาประเทศไทยวันนี้รายการธรรมวัรีก็ยังคงดําเนินรายการอยู่ที่วัดผูจวงเผอด้านบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็สวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่ทักไทยเข้ามานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขพ้นจากทุกพ้นจากโรคระบาดขอให้บุญกุศลรักษานะคะ ก็ตอนนี้ทางทางรัฐบาลก็ประกาศเคอร์ฟิวยื่นออกไปอีกหนึ่งเดือนเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่เรื่องของกิจกรรมบางอย่างเนี่ยก็เริ่มอนุโลมขึ้นแล้วเพราะว่าจากสถิติของคนที่ติดโรคของเราเนี่ยมันไม่มีมากเท่าไหร่อย่างสหรัฐอเมริกานี่ถือว่าติดถือว่าเยอะมากตอนนี้สถิติคนตายบอกว่า มากกว่าสงครามโลกแหละนะคะก็มันเป็นเรื่องของวิบากส่วนหนึ่งด้วยเป็นเรื่องของวิบากที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาเจอในสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากเจอมันเลือกไม่ได้แต่อยู่ที่ใครจะมีบารามีพอที่จะก้าวข้ามวิบากไปได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ มันเป็นสิ่งที่เราสร้างมาแล้วในอดีตทั้งนั้นแล้วเราก็ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ถ้าเราก้าวข้ามผ่านมันไปไม่ได้จิตใจของเรามันจะตกพอจิตของเรามันตกลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้อัก,กุศลมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวแปร,แรต่างๆที่มันทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอก,กุศลเนี่ย มันก็คือสิ่งที่มากระทบกับเราก็คือกรรมเก่านั่นเองแต่อยู่ที่ใครเนี่ยจะสามารถผ่านกรรมตรงนั้นไปได้อย่างตัวเองเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกรรมเก่าเนี่ยพอมันมากระทบเราปุ๊บเนี่ยบางทีมันเห็นเลยว่าก็เพราะว่าความที่มันเป็นกรรมเก่ามันจะผ่านไปได้ง่ายๆเนี่ยด้วยความที่เราเคยสร้างกรรมเอาไว้เนี่ยมันมีผลต่อความทุกข์ของเราอยู่แล้วเพราะเราให้ทุกข์กับคนอื่นเข้าไว้เราจึงต้องได้รับทุกข์ แต่ทีนี้ของเราเองคราวเนี้ยหละถ้าเราจะเริญนนิปัสสนากรรมฐานยกตัวอย่างอย่างเช่นพระรโมคกัลาหรือจะเป็นองค์กุรีมานที่ได้รับกรรมหลังจากที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยองค์ุรีมานเนี่ยก็ถูกคนลังเกียจอยู่ผลจากการที่เคยทําไม่ดีเอาไว้ในอดีตถึงจะบวชเป็นพระแล้วถึงจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ย ความเกลียดของคนเนี่ยก็ยังมีอยู่ความแค้นก็ยังมีอยู่เพราะว่าตาที่เขาเห็นเนี่ยองคุริมานก็ยังคือองคุริมานเหมือนเดิมเป็นคนเดิมจะมาบอกว่าบวชแล้วถ้าถึงเวลาเนี่ยจะไม่ได้ได้ยังไงจะมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้คนคิดอย่างนั้นบอกว่เาเขา,เขาก็ไม่ได้ปุ่นพุทธศาสนาทั้งหมดในประเทศอินเดียเขาก็บอกก้อนหินเนี่ยกว้างลังเกียดสารพัดแต่ด้วยความที่องคุริมานเนี่ย ท่านเป็นพระอาหารหันต์จิตท,ที่โกรธจิตท,ที่กังวลคิดฟุ้งซ่านต่างๆนะมันไม่มีไงองคุริมานก็เลยไม่ได้ทุกข์อาจจะทุกข์เพราะความเจ็บที่เกิดขึ้นจากผลกรรมแต่ทุกข์เพราะจิตใจที่มันไม่ดีเนะี่ยหรือโกรธเนี่ยหรือน้อยใจว่าทําไมคนหนึ่งไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เราเป็นเนะี่ยมันไม่มีองคุริมานไม่มีว่าไปแล้วตัวเองก็เลยนึกถึงเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันสมัยสาวตัวเองก็ไม่ดีอะ ตอนนั้นรู้สึกแบบจำได้เลยว่าหาทำประกันให้กับพ่อแม่ตอนนั้นทำประกันไว้ให้กับพ่อแม่ก็เลยจริงๆแล้วบริษัทประกันที่มามามาติดต่อเนี่ยก็เยอะไอ้เราก็เห็นว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ใช่เพื่อนโดยตรงอะ่ะแต่เขาก็เคยทำงานร่วมกันแล้วก็ไปขายประกันแล้วฐานะเขาไม่ดีปัญหาคือฐานะเขาเนี่ยไม่ดี เราก็เลยอยากจะช่วยซื้อให้เขามีรายได้ในความคิดของเราคิดอย่างนั้นเราก็เลยให้เงินเขาไปเพื่อที่จะจ่ายค่าเบีย้ยประกันงวดแรกกนะันเนาะก็เขาก็มารับเงินไปแล้วก็จ่ายไปเรียบร้อยทีนี้ปรากฏว่าพอรับเงินไปนเสร็จปุ๊บเนี่ยกรมทันไม่ออกสัทีหนึ่งกรมทันก็ไม่ออกกรมทันก็ไม่ออกสัทีหนึ่งตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้มี จิตใจที่ดีที่จะเล่าเดี๋ยเล่าความไม่ดีของตัวเองนะทะทใจดีๆนะเพราะว่าจะเล่าความไม่ดีของตัวเองเขาก็ไม่ออกกรมมาทานให้เราเราก็คิดว่าโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตังเราก็ไม่ได้เยอะนะแต่เราอยากจะให้พ่อแม่เราเนี่ยได้มีประกันชีวิตจะได้รักษาพยาบาลได้อะไรได้สะดวกแต่ทําไมถึงไม่ออกกุมมาทานให้เราเราก็ติดต่อไปติดต่อไม่ได้ตอนหลังพอสุดท้ายแล้วติดต่อไม่ได้เนี่ย เราก็เลยติดต่อไปที่ทางบริษัทเลยโดยตรงติดต่อไปทางบริษัทเขาว่าเนี่ยคือพอดีว่าเพื่อนที่ทำเนี่ยเขาออกใบรับเงินเอาไว้แต่เขาไม่ไดเอาเงินเข้าบริษัทเราก็มีใบหลักฐานในการรับเงินจากจากเขาเจากเขามาเราก็ให้บริษัทเขาดูติดต่อโทรศัพท์นะบอกว่าเนี่ยซื้อประกันของบริษัทไปเนี่ยป่านนี้ยังไม่ได้กรมธรรม์เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับ คนขายประกันได้เขาก็คือทิ้งเรื่องเราเลยอะทีนี้พอเราติดต่อไปทางบริษัทบริษัทก,ก็ไปจี้เอากับคนที่ขายคนที่ขายก็เตรียมตัวบวชเลยค่ะเตรียมตัวบวชเขาปีปัญหาเรื่องการเงินเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเขาก็โทรศัพท์มาให้ผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาเราบอกว่ากำลังจะบวชให้อโหสิกรรม ตอนนั้นให้อโหสิกรรมให้กับคนคนนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งไปเนี่ยถ้าเราบอกว่าได้ได้รับแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ได้รับเงินคืนแล้วเนี่ยประวัติของคนขายประกันเนี่ยจะไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไม่แจ้งไปเนี่ยประวัติของคนขายเนี่ยก็จะ็นประวัติที่เสียจะเอาเงินของลูกค้ามาแล้วก็ไม่ยอมไม่ไม่ยอมเอามาขึ้นเงินไม่ยอมมามาขึ้นกรมธรรม์ เชื่อไหมคะว่าตอนนั้นตัวเงไม่ยอมใจมันไม่ได้อ่ะมันรู้สึกว่าจะเอาพระพุทธศาสนามาแอบอ้างที่เจาพูดถึงองค์ุรีมานี่แหละมันนึกถึงใจตัวเองตอนนั้นตัวเองจะทำความไม่ดีอ่ะแต่เอาพุทธศาสนาขึ้นมามาอ้างเอามาเอามาทำเพื่อที่จะโกงเงินคนอื่นอ่ะคือพระพุทธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วว่าคนที่เป็นหนี้บวชไม่ได้ แต่เนี่ยขอให้ยกหนี้ให้แล้วขอบวชเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเราก็เราคิดว่าเราถูกนะตอนนั้นนึกถึงคนตอนที่องคุรีมานโดนก้อนหินเคลื่องปาเนี่ยคนที่เขาเฟี้ยงเขาปาองคุรีมานเขาก็าต้องคิดเหมือนกับเราเนี่แหละว,ว่าพอบวชแล้วเนี่ยไอ้ความผิดที่ฆ่าคนตายเนี่ยมันจะหายห,ายหรือไงอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีตัวอภัยตัวเราเองเนี่ยแหละไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะตอนนั้นอะ่ะไม่ยอมอะ่ะ ไม่ยอมก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเกิดไม่ไม่คืนเงินประกันให้เราก็จะไปขอกับทางบริษัทเพราะว่าเรามีหลักฐานอยู่เท่านั้นพอเราไม่คุยด้วยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคนที่จะบวชนะ่ะจิตใจมันต้องดีกว่านี้ไม่ใช่ บอกทุกๆคนว่าให้ยกให้แล้วตัวเองก็จะไปบวชมันต้องรับผิดชอบต้องเคลียร์ตัวเองซะก่อนน่ะเราก็กว่าจะหาเงินมาได้อะ่ะเอามาซื้อประกันให้กับพ่อแม่ก็พ่อแม่เราเหมือนกันน่ะมันมันคิดง่ายไปเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นโลกกำบังตัวเองคิดอย่างนั้นตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าทางทางคนขายประกันเนี่ยไม่ติดต่อเลย ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไม่เป็นไรถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวขอติดต่อบริษัทดีกว่าคือไม่อยากคุยนอกรอบมันเสียเวลาหรือจะเอาเงินไปเข้าที่บริษัทก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ขอเปลี่ยนคนขายประกันเพราะมีความไม่ไว้วางใจซะแล้วตอนนี้ไม่โอเคทางผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่อยากจะไปเคลียร์เพราะมันจะกลายเป็นเคสใหม่ที่แบบลูกค้าไม่ต้องการคนดูแลคือคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตัวเองโดนบ่อยมากนะคะอีกทีหนึ่งเหมือนกันก็พอถึงเวลาได้เงินครบเวลาที่จะได้เงินประกันนะก็ปรากฏว่าไม่ได้รับเงินเพราะว่าตัวแทนไม่ยอมเอาเงินไปไปส่งให้ตัวแทนไม่ยอมเอาเงินไปส่งให้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เงินนะคะแล้วเขาบอกว่าเรา,าส่งช้าส่งเวทผิดเวลาทาั้งทั้งที่เราส่งตรงเวลาตลอดอะไรยเง <laughs> ี้ยทีนี้ก็เลยผู้หญิงคนนี้ก็เลยจ่ายเงินแทนให้ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองใจดํามันคิดเหมือนกับคนที่เอาคนหินปาองคุริมานะคือมันไม่อภัยอะเราไม่มีการอภัยให้กับเขาอะเรารู้สึกว่ามันมันใจร้ายอะเอาพุทธศาสนามาเป็นโลกกำบังแบบนี้ได้ยังไงเราคิดอย่างนั้นจะทําความไม่ดีเนี่ยเอาพุทธศาสนาเพราะรู้ไงเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนเข้าวัดตอนนั้นเข้าวัดแล้วนะเขารู้ว่าเราเป็นคนเข้าวัดเขาจะเอาวัดเอาพุทธศาสนาเอาพระเจ้ามาบีบคนอื่นเนี่ย คนดีๆเขาไม่ทำกันคนดีๆเนี่ยเขาไม่เอาพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่เอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมาบีบใครต้องกลับไปที่คำสอนของพุทธเจ้าซะก่อนว่าตอนที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยไปอ่านในพระไตรปิฎกเลยนะคะทุกครั้งที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ทรงสแสดงด้วยความเมตตาแนะนำด้วยความเมตตาปาถนาให้คนที่ฟังเนี่ยพ้นจากทุก แล้วถึงเวลาเนี่ยเรากลับเอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมาทำลายคนอื่นเราเอาความศรัทธาของเราที่มีต่อพุทธศาสนาเนี่ยเอาความศรัทธาของคนอื่นที่เขมีต่อพุทธศาสนาเนี่ยเอามาทำลายคนคนนั้นบีบแลถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะตัวเองก็เลยคิดว่ามันไม่ถูกต้องอะที่จะทำแบบนั้นถึงเวลาจะมาอ้างนะว่า ให้อโหสิกรรมหรืออะไรเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันโดนบีบคือจริงๆแล้วเรื่องเงินไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันโดนหักคอตอนนั้นมันก็ไม่ยอมอายุเพิ่งยี่สิบกว่ากว่แข็งพอสมควรตอนนั้นก็คือถ้าเกิดใครไปเจอสมัยเมื่อสมัยอายุยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่จะเป็นคนที่แบบแข็งพอสมควรนะคะเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนล่าเลิง สนุกสนานไปวันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นมันคนเอาจริงเอาจังใช้ชีวิตผิดหรือเปล่าไม่รู้พอแก่มาตอนนี้ก็เลยพยายามจะล่าเรล่งเพราะว่ามันคือเขารู้ว่าชดเชยสิ่งที่มันหายไปแต่ถามว่ามันแต่คนอื่นก็เห็นเราปกตินะแต่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันมันปล่อยวางน้อยมากสมัยก่อนมันจริงจังกับชีวิตมากค่ะจริงจังซะจนรู้สึกว่าชีวิตมันมันมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องทําต่อไปต่อไปอะ จะมันเล่นจะมาหัวจะมาอะไรเนี่ยไม่มีอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนหลังที่ทำงานแล้วเนี่ยวันหยุดก็คือไปวัดวันทำงานก็คือทำงานเกิดมาไม่เคยอยู่บ้านพักผ่อนค่ะไม่เคยถ้าไม่ไปทำงานก็ไปวัดไปอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ย โควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปไม่เคยอยู่เลยพอมาอยู่นิ่งๆเข้ามาเห็นใจตัวเองนะคะสิบห้าวันแรกที่เก็บตัวอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ออกไปไหนนะพระอาจารย์บอกมันไม่ปลอดภัยสำหรับคนอื่นโอ้โหตัณฑิตธรรมคิดว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมฐานคิดว่ามันสู้กิเลสได้เอาเข้าจริงๆเนี่ยอึดอัดเพราะว่ามันเคยที่จะทำนูน่นทำนี่หาเรื่องทำนูน่นทำนี่ไม่ได้หยุดอะ อยู่ดีเนี่ยมันมันหาเรื่องไปไม่ได้มันก็หาเรื่องที่จะอยู่ข้างในนั่นแหละทำาน่นทำนี่เดินไปก็เดินมาอยู่ในวัดเนี่ยคนอื่นเขาเข้ากุฏิกันไปหมดเจ้าของก็ยังเดินอยู่เลยนะมันเหมือนกับแบบเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราอยู่เฉยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งอ่ะเริ่มเห็นใจตัวเองมันเห็นใจตัวเองอ่ะแต่ว่ามันังคับใจไม่ได้มันก็ยังอึดอัดอยู่เพราะว่ามันเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ มารู้สึกว่าโอยเดินไปเดินมามันไม่มีประโยชน์ยิ่งอึดอัดมันเห็นตัวเองไม่มีประโยชน์พอเลยสิบสี่วันไปแล้วเนี่ยเริ่มมาทํากับข้าวมีญาติธรรมโอนปัจจัยมาเอาเงินไปซื้อของเขา้ากลัวซื้อแก๊สซื้อน้ํามันซื้อน้าําปลาน้ําตาลทํากับข้าวเออค่อยรู้สึกว่ามีประโยชน์หน่อยเอาเวลานี้เออมองว่าปกติเราสอนกรรมฐานเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งทําแบบเนี้ยมาตลอดเลย กินยังไม่มีเวลากินเลยอะยทานติธรรมนี่คือความจริงเวลาจะทานข้าวเนี่ยบางทีน่ะพอโยมรับอาหารเสร็จไปทานข้าวเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บกินก็ยังกินไม่อิ่มอะถึงเวลาเดี๋ยวก็ถึงเวลาแล้ละไม่ได้พักเต็มตัวสอนอีกอะไรเงี้ยแต่พอมายุคข,ของโควิดแบบเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออเราเรายอมรับในสิ่งที่มันเป็นมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขขึ้น ไม่ไปน,นั่งน่วงว่าเอ้ยทําไมเราไม่มีอะไรทําแลกกระทานู่นอยากกระทํานี้ไอ้ความอยากอะที่จะทํานู่นทํานี่เนี่ยมันหมดเอาเฉพาะที่ปัจจุบันที่มันเป็นอยู่แล้วเราจะก็ทําสิ่งนั้นทีนี้เนี่ยมงคลสามสิบปดประการเมื่อวานก็ไม่ได้พูดค่ะเพราะว่าไปเรื่องอื่นมองว่าพูดไปแล้วเรื่องอื่นมีประโยชน์ก็ไปข้างหน้าเลยข้อแรกเนี่ยอันนี้เป็นคาถาที่เจดนะข้อแรกคือความเคารพความเคารพเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ให้เราเนี่ยรู้จักเคารพตั้งแต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่อ่ผู้ที่มีพระคุณแล้วก็ในการเคารพเนี่ยคือเคารพคนที่ควรเคารพคนที่ควรเคารพเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีประโยชน์กับเราหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยไอคนเนี้ยมันไม่ได้ให้ฉันกินเพราะฉะนั้นเนี่ย ฉันไม่จำเป็นต้องเคารพเขาหรอกแต่บางทีเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนดีในสังคมอะความดีของเขาเนี่ยมันน่าเคารพมันคือคนที่ควรเคารพอะ่ะเขาทำงานให้กับสังคมเขามีประโยชน์กับสังคมเขามีอะไรที่มันดีๆในสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ต้องควรเคารพในความดีของเขาแต่บางทีเนี่ยเราโมแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบอยู่ มันก็ทําให้แล้วไม่มีใครดูตัวเองไม่ดีส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีทั้งนั้นพอรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบฉันก็ทําได้แบบเนี้ยอย่างนู้นฉันก็ทําได้เมื่อก่อนตัวเองก็คิดอย่างนี้ค่ะแต่พอเก็บรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่ไอ้ที่เราก็ทําได้เนี่ยแค่ครั้งเดียวสองครั้งแต่ความต่อเนื่องความสม่ําเสมอในการทําได้เนี่ย เรามีแค่ไหนไอ้ที่คนอื่นเขาเก่งๆเ,เ,เขาทำได้เนี่ยมันไม่ยากหรอกที่เราก็จะทำได้เหมือนกันแต่ความสม่ำเสมอย้ำอีกทีนึงนะคะความต่อเนื่องที่เขาทำมาเป็นสิบปียี่สิบปีเนี่ยโดยที่เขามีความมั่นคงต่อสิ่งที่เขาทำอันนี้ต่างหากเราทำได้หรือเปล่าเออฉันก็สอนได้ ที่ฉันก็ด้มทํทได้กับข้าวเนี่ยไอ้ฉันก็ทำทำหยิบโยงหยิบนัดหยิบนิดหยิบนี่หยิบหน่อยทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นโลเป็นภายทีนี้เนี่ยพอทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแบบเนี้ยมันก็แสดงถึงอุปนิสัยของเรานั่นเองเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าทําความดีแล้วเนี่ยเขาต้องอยากที่จะให้คนเนี่ยรับรู้ หรืออย่างน้อยๆเนี่ยตัวเองก็ต้องมีความสุขในความดีนั้นจริงๆมันก็จะแสดงออกมาถึงความสุขที่แท้จริงคำพูดเน็บแนมต่างๆท่า,ามกลางของคนที่มีความสุขเป็นไปไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองมีความสุขอยู่แต่คำพูดออกมาที่เป็นลักษณะการเน็บแนมคนอื่นหรือซ่อนอะไรเอาไว้ อันนั้นหมายถึงคําพูดที่มันมีความทุกข์ซึ่งบางทีเนี่ยเราเองก็แทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยกำลังมีความทุกข์อยู่ดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนที่มาต่อจากความเคารพเนี่ยข้อที่ผ่านมาเนี่ยคือความไม่ประมาทในธรรมเล็กๆน้อยๆความเคารพเนี่ยาทานยติธรรมมันทำให้ไอตัวแข่งกระด้างในใจของเราเนี่ยมันหายไปนะ ข้อนี้เนี่ยมันตรงกับที่ท่านตัดเหมือนกับน้ำที่มันเต็มแก้วอะน้ำที่มันเต็มแก้วแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาน้ำเติมเข้าไปอีกมันก็ล้นหกไม่ได้กินดีอะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการน้ำอีกแก้วหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องกินน้ำไอ้แก้วที่มันอยู่ในแก้วนั้นให้หมดซะก่อนหรือก็เททิ้งไป เราถึงจะได้น้ําแก้วที่เราต้องการใส่เข้ามาในแก้วความรู้สติปัญญาความสามารถต่างๆก็เหมือนกันเราต้องทิ้งไอ้ฝาปิดคือตัวหยาบกระด้างตัวทิฏฐิมานะถือตัวถือตนตัวเนี้ยออกไปไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับตัวน้ำล้นแก้วเนี่ยแหละ มันทำให้ย่างอื่นเข้าไม่ได้เลยตัวเองมีมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเอ้ยทำไมฟังเราพูดไม่รู้เรื่องอธิบายยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องกลับไปก็ทำในที่อธิบายไม่ได้พอมาวันหนึ่งลูกศิษย์คนนี้ก็มาสอนเราว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะ เราก็เลยบอกว่าท่านคิดยังไงที่มองว่าเราเนี่ยทำไม่เหมาะคุยกันลูกศิคนนี้ก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาในด้านของระเบียบวินยัยอย่างงู้นอย่างงี้เต็มไปหมดเลยก็เลยบอกกับท่านว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้เนี่ย บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ท่านจับเนี่ยท่านต้องดูบริบทรอบๆด้วยว่าบริบทรอบๆเนี่ยมันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมอย่างที่พระเนี่ยไปเจอผู้หญิงตกน้ำเมื่อผู้หญิงตกน้ำแล้วเนี่ยมีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยก็กระโดดลงไปถะไปอุ้มผู้หญิงคนนั้นะขึ้นมาจากน้ำแล้วก็วางเอาไว้ แต่้าอีกรูปหนึ่งไปด้วยกันบอกว่าเนี่ยท่านอาบัตินะเนในท่านจับต้องผู้หญิงในวินัยเองเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ในพระวินัยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าต้องขอพูดนะเาื่อเขาใชงคมันรู้สึกไม่สบายใจมีการพูดเรื่องนี้อยู่เจตนาเนี่ยที่มีจิตปฏิพั์หรือจิตต้องการที่จะจับเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันไม่มีแบบนี้มันก็คือไม่ผิด จิตเนี่ยมันมีความเมตตาช่วยเหลือชีวิตมันได้บุญด้วยซ้ําคือมันต้องดูบริบทหลายๆอย่างเราจะไปจับผิดคนเนี่ยอย่างวินัยหรือศีลเนี่ยเขามีเอาไว้เนี่ยตั้งเอาไว้ให้คนที่ไม่เข้าใจรูปแบบหรือวิธีการเนี่ยอย่างมงกุลสาประการเนี่ยให้เราเนี่ยทำตามเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงเหมือนเด็กๆอ่ะที่เขาฝึกระเบียบวินัยเนี่ยแต่เมื่อวันหนึ่งเด็กเขาเข้าใจแล้วว่าทําไปเพื่ออะไรเนี่ยวันนั้นวินัยก็ไม่จําเป็นในเวลาเดียวกันเนี่ย เขากับอยู่ในวินัยเนี่ยมากกว่าและดีกว่าคนที่อยู่ในกรอบอย่างไม่เข้าใจซะอีกอย่างนั้นทีนี้ที่จะพูดตรงนี้ก็ผบไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องวินัยนะเราจะพูดถึงเรื่องของไอ้ตัวศรัทธาเพราะว่าเขามองว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องเนี้ยมันทําให้สิ่งที่เราถ่ายทอดให้เขาเนี่ยเขาเลยไม่เข้าใจฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะอ้อคิดตัวเองรู้เรื่องไง คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็มาปรึกษาตลอดว่าเนี่ยจะทำยังไงจะ่ทำยังไง,แต,ง,ไงแต่ในเวลาเดียวกันน่ะตัวเองไม่ให้ความไว้วางใจคนที่ให้คำปรึกษามันเหมือนระบายแล้วเขาเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ปรึกษาเหมือนกับเราไปหาหมอสักคนนึ่งอะ่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าหมอคนเนี้ยรู้เท่าเราไม่ได้อะ่ะพอหมอบอกว่ากินยาตัวนี้เอ้ยยาตัวนี้มันมันไม่เหมาะกับเราเปลี่ยนตัวยาใหม่ดีกว่า หมอบอกทำแบบนี้เอ้ยทฤษฎีมันหมอไม่แม่นน่ะคือไปจับผิดหมออีกนะว่าหมอเนี่ยให้ยาไม่โอเคมีวิธีไม่โอเคอย่างนู้นอย่างงี้สุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการที่เรารักษาโรคเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้เอาวิธีการของหมอเข้ามาเลยไม่ได้เอายาที่เขาสั่งให้มาเลยเราก็จัดการตัวเราเองหมดเลยสุดท้ายแล้วมันคือไม่ได้อะไรไงไอตัวนี้คือตัวมานะคนที่จะแสดงทําให้เราฟังหรือคนที่จะสอนเราเนี่ย เราเองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขามีความรู้หรือเราต้องยอมรับความรู้ของเขาซะก่อนเด็กๆเล็กๆ,ๆเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเอาแค่เด็กๆเล็กๆอธิบายในสิ่งที่เขาทำเนี่ยง่ายๆเนี่ยมารยาทในการคุย,ยกับคู่สนทนาเนี่ยจิตของเราที่มันคิดอยู่เรื่องอื่นตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราฟังอีกคนนึงพูดอยู่เนี่ย มันก็เสียมารยาทละมันหมายถึงความไม่ใส่ใจแล้วมันหมายถึงความไม่ให้เกียรติผู้ฟังผู้พูดเอาแค่มารยาทก็ไม่ได้ละแล้วพอเอาเรื่องของการศึกษาเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจะไม่มีทางเข้าใจเลยหรือเราไปเรียนหนังสือหรือเราไปฟังบรรยายพิเศษที่ไหนก็แล้วแต่เราไปนั่งมองอยู่ว่าเอ้ยคนนี้เขารู้จริงหรือรู้ไม่จริงรู้จริงหรือร,รู้ไม่จริง แทนที่เราจะฟังเนื้อหาที่เขาพูดให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วเรามาสรุปที่ตัวเราว่าเออเขาเขาโอเคนะเขาเก่งนะแล้วเราค่อยมาสรุปว่าที่เรารู้ดนเท่าเขาหรือเปล่าแต่ฟังไปเปรียบเทียบไปฟังไปเปรียบเทียบ,บไปฟังไปดูไปเนี่ยไม่มีทางได้ความรู้ค่ะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นความเคารพเบื้องต้นเนี่ยพุทธเจ้าเริ่มเริ่มเริ่มที่จะให้เราเนี่ยกลับมาที่ใจละ เห็นไหมคะเริ่มเข้ามาที่ใจแล้วจากจากที่คาถาที่ที่หนึ่งถึงคาถาที่หกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการประพฤติตัวเองเนี่ยภายนอกแต่คราวนี้อยู่ที่ภายในแล้วเข้ามาที่ใจแล้วว่าใจมันต้องมีความเคารพแล้วข้อนี้สำคัญอยู่ตรงไหนแล้ววะคะท่านยติธรรมในจุลกรรมวิพังคสุรข้อนี้จัดอยู่ในคำถามนะคะเป็นคำถาม ที่เกิดขึ้นคำถามทั้งหมดมีอยู่สี่เจ็ดข้อเจ็ดข้อนะเจ็ดข้ออ่าสิบสี่ข้อเจ็ดคู่สิบสี่ข้อเป็นคู่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 ค่ะทีนี้เนีในในความเคารพเนี่ยก็มีคำถามเรื่องว่าทำไมคนเนี่ยถึงเกิดมาเนี่ยอยู่ในตระกูลสูงแล้วคนทำไมเกิดมาอยู่ในตระกูลต่ำ คำถามข้อนี้เนี่ยอย่างเราเกิดมาบนโลกใบเนี้ทุกคนเลยเนี่ยบางทีแม่ตัวเองก็ยังแย่เล่นๆอยู่เลยบอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยมาเกิดเนี่ยเห็นยอดแหลมๆคิดว่าเป็นประสาทพอพุ่งลงมาปุ๊บกลายเป็นกองฟางแม่ก็ยังแย่ตัวเองเล่นอยู่ว่าเกิดมาเนี่ยไม่ไม่สมกับที่เป็นลูกกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า แกบอกว่าลักษณะหรืออะไรของเราเนี่ยมือไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนคือมันมันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาทําไมถึงเกิดมาอย่างนี้ได้ยังไงคือแกแกแกดูถูกตัวเองอะว่าลักษณะอย่างเราเนี่ยไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของแกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดสรรมาแล้วถ้าเราไม่เกิดมาเป็นลูกคนจนเราไม่เกิดมาเป็นลูกแม่ค้า เราจะมีความพยายามหระอความพยายามที่มันมีวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะ,ะท่านจะติดถามว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยลูกแม่ค้าเนี่ยไม่อดเงินค่ะแต่ปัจจัยต่างๆเนี่ยโดยความที่พ่อแม่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องกดสืกสนหาแล้วก็ต้องอดทนไม่เคยที่จะมีความสุขสนุกสนาน กับคนอื่นเขาเต็มที่พอพ้นวัยเด็กมาถ้าเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรอะ่ะตอนนั้นมันก็สนุกดีพอให้เงินแม่ให้เงินเป็นเสียสังลุยแจกขนมเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่หาเรื่องทํานุ่นทํานี่ด้วยไม่เคยได้หยุดไม่เคยได้อยู่สบายสบายไม่เคยได้อะไรเลยพยายามที่จะหาอะไรทำท,ทั้งทที่ปัจจัยความพร้อมเนี่ยไม่มี ไม่มีนะคะยังจะไปเลี้ยงอาหารหรือจะไปทำโรงทานหรือจะไปถวายพระทาหารพระเนี่ยใจมันอยากแต่เงินมันในกระเป๋ามันไม่ได้มีขนาดนั้นอะทำยังไงอะบอกเขาชวนเขาแต่มีบุญอยู่อย่างหนึ่งเรื่องของการชวนตั้งแต่สมัยก่อนเนะฟซบ o ๊กก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกครั้งที่ตัวเองเริ่มต้นทำทานแล้วชวนคนเนี่ยก็ปรากฏว่า มีคนมาช่วยสนับสนุนเยอะมากมันทําให้ใจของเราเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาเออนี้เราก็มีบุญเก่าอยู่นะมีคนเนี่ยมาช่วยเราก็ถึงเวลาเนี่ยมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราเกิดมาไม่ได้ตระกูลสูงสวัสดีค่ะคุณสัมพันธ์เป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าทักเข้ามานะเราไม่ได้เกิดเป็นตระกูลสูงเพราะด้วยเหตุที่ว่าเราเนี่ย ขาดความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพเราขาดการบูชาต่อผู้ที่ควรบูชาเราเป็นคนแข็งกระด้างหยาบกระด้างซึ่งไอ้ความขาดความเคารพความหยาบกระด้างที่มันอยู่ในใจเนี่ยคนที่เป็นอยู่เนี่ยมักจะไม่รู้ตัวเพราะว่ากิเลสตัวเนี้ยมันเป็นกิเลสที่พระอาหารหันต์เท่านั้น ที่จะละได้ตัวมานะเนี่ยเป็นตัวที่พระหลานเท่านั้นที่จะละได้เพราะฉะนั้นสติสมาธิมันต้องมีตัวปัญญามันมีการทำงานร่วมกันอะสติสมาธิมีการทำงานร่วมกันเป็นมรสมังคีจนจนจิตมันมีพลังสูงมากเลยมันถึงจะจัดการกับไอ้ตัวมานะตัวเนี้ยได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ตัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะหยิ่งยะโสคนอื่นมองเราเนี่ยเขาเห็นความยะโสเห็นความยิ่งของเราแต่เราเองเนี่ยกับไม่รู้สึกเลยเราคิดว่าเราเป็นคนที่องอาจเราเป็นคนไม่งอใครเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดเลยอะที่เราเป็นแต่ปรากฏว่าไอ้วิบากกรรมที่เกิดที่เราไม่มีความเคารพเนี่ยคนอื่นเนี่ย กลับกลายเป็นว่าเราก็เกิดมาในตระกูลที่ไม่สูงอยู่ในจุล,ลกรรมวิพังสูตรคือเราจะเกิดมาในตระกูลที่ไม่สูงอะค่ะทวติธรรมมันเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกใบนี้ที่เราเห็นคนทั้งหลายเกิดมาที่แตกต่างกันอะขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ผ่านมาคือวิบากที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกัน ในฐานะหน้าที่ตำแหน่งยศต่างๆเนี่ยบางคนมีความพยายามมากนะ,ะที่จะมียศมีตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่เคยสร้างเอาไว้แต่เดี๋ยวข้อต่อไปค่อยอธิบายค่ะที่ญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณตั้มวันนี้ยังไม่ได้ออนเงินเหรอ <c oughs> นะ <c oughs> ก็ดีใจนะคะที่ญาติธรรมท,ที่ทางทีมงานของเราทีมงานร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราช่วยคนกันทุกวนันทุกวนัน นะคะตัวเองก็มาอยู่ที่วัดตรงนี้ก็นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดก็ขอเป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดนะคะเข้าไปสองสอง,สอ,งอยู่เป็นระยะระยะก็บอกบุญมั่งอะไรมั่งสนับสนุนทางด้านของการการหาทุนค่ะที่ได้ที่ทำเพราะว่าโอนเนี่ยต้องบอกว่าอย่างคุณตั้มคุณกำมน,นี่แล้วก็น้องอีกคนนึงจําชื่อจาชื่อไม่ได้แต่ว่าคุณจิ๋ม้งคะูมืออาชีพมากเลยคือเก่งมากในการที่ทําให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากทุกคือทุกร้อยที่โอนไปอะ่ะ สองร้อยที่โอนไปเนี่ยหัวใจคนมันมีความสุขอะติ้งหนึ่งมันเด้งขึ้นมาที่ที่เมสเซจอะมันคือความสุขอะค่ะของคนที่รอรับอยู่อะมันมันคิดแล้วก็ตื่นตันนะคะสวัสดีค่ะพิยุทำงานแล้วหรือว่าจะทำอัลบั้มคิดถึงคุณนายสะอาดอยู่เนี่ยยัง <laughs> ไม่มีเวลาเก็ <laughs> บลูกคุณนายสะอาดไว้เยอะมากเลยนะคะจะทำอัลบั้มคิดถึงคุณนายสะอาด เก็บเอาไว้ดูคิดถึงคุณนายสะอาดนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณหมอผู้น่ารักเดี๋ยวคอยก่อนนะพี่ยุเดี๋ยวก็คงจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แหละนะคะอ๋อพี่หัดสมม์ไม่ฉีนะคะทานข้าวแล้วก็ฟังทมไปด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อัลบั้มอย่างเดียวแนตะ่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะคิดถึงคุณนายสะอาดเมื่อวานไปเก็บผักบุ้งกันคุณตาที่เก็บผักบุ้งที่เจ้าของสวนนะ่ะก็ยังถามถึงพี่ยุเลย ใค,ใครก็ถามถึงนะขนาดไปเดินเก็บผักบุ้งนะคนยังถามถึงเลยว่าคนที่เคยมาอยู่หายไปแล้วเหรอไปไหนหกกบอกกลับกรุงเทพไปแล้วนะคะเราคงจะได้เจอกันที่ดงยางนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความเคารพเนี่ยมันคู่กันอะความเคารพเนี่ยมันคือจิตที่มันเป็นกุศลเชื่อหรือเปล่าคะว่าแค่จิตของเราเนี่ยเคารพผู้ที่ควรเคารพ บูชาผู้ที่ควรบูชาไม่ตกนรกแล้วเมื่อก่อนตัวเองโอ้ทำยังไงถึงไม่ตกนรกมันยากเหลือเกินแต่การที่จะให้จิตมันเป็นกุศลตลอดมันก็ไม่ใช่ง่ายๆมันก็ตกตกเป็นช่วงๆตกเป็นช่วงๆอาศัยที่ตัวเองเนี่ยตอนนี้โชคดีที่มาอยู่ที่วัดมีครูบาอาจารย์มีอะไรต่ออะไรบางครั้งมีปัญหาก็ขอคำปรึกษาท่านอะไรท่านเพราะว่า ในช่วงที่เราอ่อนแอเนี่ยในช่วงที่เรากําลังตกเนี่ยเราก็ต้องการกัลยาณมิต <c oughs> รกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ก็คือผู้ที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาต้องบอกว่าช่วงที่จัดรายการอุเทศธ,ธรรมเนี่ยตอนนี้สําหรับตัวเองเนี่ยคือสุดยอดเลยมันมีการอ่านพระไตรปิฎกไปแล้วท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็อธิบายความหมายในพระไตรปิฎก มันแทงันอยู่ในหัวใจอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆเรามันอุ่นใจทุกครั้งที่จัดรายการอุเทธธรรมเนี่ยมันอุ่นใจเหมือนกับเราได้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆเราด้วยความที่เสียงของท่านพระอาจารย์มหาลพรนนะ่ะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะมีความทุ้มมีความมีจังหวะสวัสดีค่ะอ่านู่เลยคะ่ะ นิยมมาพอดีทางทางนั่งเนี่ยมันอยู่ทางผ่านไปผ่านมาค่ะมีความทุ้มมีจังหวะในการอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแปลแล้วก็อธิบายพระสูตรสักกะปัญหาสูตรแล้วก็ทีฆนขาคสูตรแล้วรวมไปถึงเมื่อคืนปริยามูลเอ่อไม่เอ่ออาทิตอาทิตอาทิตตะปริยา,ยาสูตร เคยทำรายงานเรื่องของมูล,ลปริยา,ยาสูตรอยู่ขอโทษค่ะเลยม,มาพันกันอาทิตตะปริยายาสูตรฟังท่านพระอาจารย์อธิบายแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้พุทธเจ้ามันคือเนื้อแท้ของธรรมะคือเราไม่ได้ไปอ่านส่วนอื่นที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยมันคือข้อมูลที่เราจะลองรับธรรมะของพระุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าข้อมูลที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยมันเพียงพอเพราะอะไรรู้ปะคะ ที่ผ่านมาตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยรู้เรื่องทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเนี่ยจะไปถ่ายเอกสารพระไตรปิฎกคือตัวเล่มพระไตรปิฎกเองเนี่ยอ่านแล้วมันขีดไม่ได้มันเขียนไม่ได้มันอธิบายให้ตัวเองฟังไม่ได้เป็นคนมีปัญญาน้อยอ่านแล้วต้องอ่านซ้ําอ่านซ้ําแล้วข,ขีดขีดตัวซ้าในในความในพระไตรปิฎกอะคะ <c oughs> ๆๆ่ะเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นร้อยกองมั่งร้อยแก้วมั่ง เป็นภาษาบาลีแล้วก็มาแปลพอมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะที่คล้ายๆรอยแก้วรอยกองอ่ะมีการพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแต่การพูดซ้ำเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำซเลยทีเดียวมันมีตัวแปรและตัวเปลี่ยนไอ้ตัวเปลี่ยนนั่นแหละคือการอธิบายที่ละเอียดของพทธเจ้าแต่เราเองเนี่ยสติปัญญามันน้อยอะก็ต้องขีดขีดขีดอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันแตกก็มีความสุขในการอ่านแต่เดี๋ยวนี้พอมา จัดรายการกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยพอฟังท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์อธิบายก็ปรากฏว่ารู้สึกได้ว่าเฮ้ยไอความรู้เราที่มันสะสมมาเนี่ยมันรองรับสิ่งที่พระอาจารย์พูดได้ดีกว่าเดิมแล้วนะคือโง่น้อยกว่าเดิมต้องบอกอย่างนั้นว่าโง่น้อยกว่าเดิมนะคะไม่ใะ่ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นยังใช้กับทธรรมวรีไม่ได้โง่น้อยกว่าเดิม ไอความฉลาดยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมีแต่ความโง่ลดลงเลยเลยนะยิงปิ่มอยู่ความฉลาดยังปิ่มอยู่ยังไม่มีอะไรขึ้นมาก็ชื่อว่าการที่เราเนี่ยได้เข้าถึงได้เข้าใกล้พระเจ้าเนี่ยเรามีความเคารพอะคือจิตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ได้บอกไปว่าเมื่อก่อนตัวเองมองว่าโอ้โหมันลําบากมากเลยจะจะไม่ตกนรกเนี่ยไอนั่นก็ผิดไอนี่ก็ผิดอ่านพระไตรปิฎกอะค่ะโอ้ยอ่านอะไรก็ผิดไปหมดเลยอ่ะทานจะทรรเป็นหรือเปล่า ตายแล้วนอนเฉยๆยังผิดเลยคือทำไม่นั่นแต่จิตเป็นแบบนี้ก็ผิดทำไม่นี่จิตเป็นแบบนี้ก็ผิดทำไม่นี่ก็ผิดทำไม่นั่นก็ผิดอยู่เฉยๆก็ผิดอีกแล้วต้งลงเราจะมีบุญตอนไหนเนี่ยบอกกับตัวเองทีนี้ก็เลยพอเราไปศึกษาธรรมะเพียงแค่จิตมันเป็นกุศลนะจิตมันมีความเคารพจิตมันมีความอ่อนน้อมอ่ะ สองอันนี้มันคือกุศลจิตตอนนั้นไม่ได้โกรธจิตตอนนั้นไม่ได้โลภจิตตอนนั้นไม่ได้มีโมหะอยู่แต่จิตตอนนั้นเนี่ยกำลังผูกพันอยู่กับบุญเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราตายไปอะด้วยจิตดวงแบบเนี้ยอะไรจะนำเกิดนรกมันไม่มีเพราะฉะนั้นทำยังไงยังไงเนี่ยเราก็ไม่ตกนรก แต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นก็คือเราจะทํายังไงให้จิตของเราเป็นกุศลตลอด <c oughs> นี่คือปัญหาต้องฝึกต้องฝึกบ่อยๆมันไม่ใช่ว่าคอยเดี๋ยวอีกสมวันเดือนหน้าไปเข้าคอร์สอีกสงเดือนไปเจริญสติเดี๋ยวปีหนึ่งไปเจริญสติไม่ใช่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราต้องเช็คใจของเราเลยว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลจิตที่มันคิดออกไปต่อบุคคลอื่นเนี่ย มันคิดในแง่ลบหรือคิดในแง่บวกต้องอย่างนั้นเลยนะคะความถูกต้องความผิดคนผิดก็ว่าไปตามผิดแต่อย่าไปเกียด <c oughs> ข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกียดปุ๊บคืออะไรโทรสะคนผิดก็ว่าไปตามผิดคนถูกก็ว่าไปตามถูกถ้าถูกแล้วอนุโมทนาสาธุถ้าผิดแล้ววางใจอย่าเอาใจอย่ายกขึ้นมาสู่ใจวางเอาไว้ที่ใจแล้วเราก็เรียนรู้ความผิดของเขาเนี่ย บอกกับตัวเองว่าเราอย่าทำเอาความผิดของคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะรังเกียจคนที่ทําความผิดเราอาจจะรู้สึกไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีอย่างมนคนเกลียดโลกเพราะอะไรอะโลกใบนี้มันอยู่ยากเหลือกเกินมีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่คนเอาเปรียบกันไอ้ที่เราพูดอยู่นี่คือคนทั้งนั้นเลยนะแล้วเราก็บอกว่าโลกนี้มันอยู่ยากเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปรังเกียจพฤติกรรมของคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่า เราเปลี่ยนเมื่อคนอื่นทำความผิดเนี่ยเรามองคนอื่นเขาด้วยความเข้าใจเขาทำผิดตรงนี้เพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาทำผิดตรงนี้เพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้ว่าส่งเสริมให้เขาทำความผิดนะผิดก็คือผิดเราไม่สนับสนุนแต่ในเวลาเดียวกันเราไม่เกลียดเพราะเรารักษาใจของเราเราแก้ไขทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆ แต่เราไม่เอาใจของเราเนี่ยให้มันเสียข้อนี้คือภาวนาคือการภาวนาคือการประคับประกองคือการทำความเพียรรักษาใจนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ขอให้เรารู้หลักทีนี้บางคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์ก็สอนทางทางนี้ได้เลยได้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แต่ละคนเนี่ยมันก็ม,มีมีอุปนิสยัยมีบาร,รมีมาเนี่ยที่แตกต่างกัน บางคนเนี่ยต้องมาฝึกก่อนมาฝึกที่วัดให้รู้หลักที่แน่นอนสักก่อนเมื่อเรารู้หลักแล้วว่าเราจะต้องเอาสติเนี่ยใช้แบบไหนแบบไหนไปตรงไหนตรงไหนมัง่งจนเกิดความชํานาญเนี่ยเราถึงจะสามารถกลับไปใช้ที่บ้านได้ไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วใช้ได้นะคะต้องซ้อมจนเหมือนกับนักกีฬานักกีฬาเนี่ยถ้านักกีฬาฟังนักกีฬาฟังทฤษฎี มีคนมาสอนเราว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันถึงจะเก่งเนี่ยถึงจะเป็นโปรต้องทําแบบนี้แข็งแข็งแรงตรงนี้ตรงไอ้นั้นตรงนั้นตรงนีนงนน้เขามาบอกเราแบบนั้นเราก็แค่เราก็แค่แคโอเคละทําแบบนี้นะแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ฝึกไม่ได้สนใจที่จะฝึกฝนอนะวันหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเราเจอความโกรธเนี่ยให้เราเอาสติรู้ที่ความโกรธ เมื่อเราเจอความโลภเนี่ยให้เราอาสติรู้ที่ความโลภแต่ปรากฏว่าพอเราโกรธขึ้นมาจริงๆอ่ะเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจอ่ะโกรธขึ้นมาปุ๊บเอาไม่อยู่เพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการจําเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการระง,งับกิเลสแต่มันเป็นเพียงแผนที่ที่เราจะเอาแผนที่อันเนี้ยมาใช้กับชีวิตจริงตราบใดที่เรายังไม่ได้ฝึกว่าตาเรากระทบสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยระวังใจยังไง กระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบระวังใจยังไงกระทบกับสิ่งที่เราไม่ชอบระวังใจยังไงเราจะไม่มีทางเลยที่เราเนี่ยจะทําสําเร็จเมื่อกระทบแล้วก็ต้องฝึกเมื่อกระทบแล้วก็ต้องฝึกทุกวันนี้ตัวเองก็เป็นบางทีเนี่ยเห็นอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีอ่ะมันรู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะเรามองแล้วเราเห็นใจตัวเราเองเนี่ยเราแก้ที่ใจเราเราพยายามจะแก้ที่ใจเรา ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ได้พบได้เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนะ่เราก็พยายามแก้ที่ใจเราเราพยายามดูใจของเราว่าเออใจเรามันมันทุกข์นะใจเรามันทุกข์นะบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้แต่มันต้องฝึกอยู่ดีๆเนี่ยฟังแล้วเนี่ยแล้วทําได้เลยไม่มีไม่มีใครที่ฟังแล้วทําได้เลยยกเว้นผู้ที่มีบาร,รมีเท่านั้นมีบาร,รมีเก่าอย่างเราจะเห็นว่า ในทีฆนาคาสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงให้กับท่านทีฆนาคารวมถึงภาษาลีบุตรเนี่ยกำลังถวายงานพัดอยู่เนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยคนบรรลุธรรมเนี่ยถึงสองคนทีเดียวและอีกคนหนึ่งอีกรูปหนึ่งพระที่บรรลุธรรมเนี่ยคือพระอาหารหันต์อัครสาวกด้วยซ้าพูดไม่เยอะแต่ว่ามีการบรรลุธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พูดไม่ต้องละเอียด เพราะว่าด้วยความที่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยมีบาร,รมีเก่าแต่พอมาเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเนี่ยบางพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าไม่พูดถึงเรื่องบรรลุธรรมเลยด้วยซ้าพูดแต่เรื่องของทานเพราะคนคนนั้นยังเข้าไม่ถึงไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงการบรรลุธรรมได้แต่พระองค์ก็จะปูพื้นฐานไว้ให้อะ่อนะอันน่ะทแบบเนี้ยไปก่อนและเดี๋ยวอนาคตมันจะไปถึงจุดหมายเองคือถ้ามันเริ่มต้นถูกทางเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องถูกทาง แต่ถ้ามันเริ่มต้นผิดมันไม่มีทางถูกทางแน่นอนเทียบเท่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราวางหลักเอาไว้ให้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตามทําตามคือลงมือปฏิบัติถ้าเกิดว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแค่เราอ่านแล้วเราบอกว่าเรามั่นคงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราดูจากคนที่ที่ชอบเปลี่ยนศาสนา หรือคนที่ไม่มีความมั่นคงในพุทธศาสนาอย่างเช่นวัดต่างๆที่มีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรก็แล้วแต่จากที่ตัวเองศรัทธาดีๆเลยน่ะปรากฏว่าพอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บเลิกเข้าวัดนั้นเลยเพราะว่าบอกว่าศาสนาเสื่อมเลิกเข้าวัดทุกวัดด้วยซ้ำบางทีบางคนได้เลิกเข้าวัดไปเลยเพราะว่าไม่ได้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจริงๆ บุคคลที่อยู่ในในพุทธศาสนาทุกๆคนเนี่ยก็มีกิเลสอยู่เราจะเอาเขามาเป็นเกณฑ์ตัดสินมาตรฐานของพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ได้แต่คนที่มีความเคารพในพุทธศาสนาก็าจะเข้าใจเช่นเราเข้าไปบ้านใครเนี่ยบ้านเนี้ยเขามีทั้งลูกที่เป็นคนดีแล้วก็ลูกที่เป็นคนไม่ดีแต่พ่อแม่เนี่ยเขาก็สอนลูกดีนี เราจะไปเหมารวมว่าบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านคนชั่วเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมอะ่ะเขามีคนผิดอยู่คนเดียวอ่ะลูกเขาเนี่ยเป็นอันตาารพานอยู่คนเดียวพ่อแม่เขาก็สอนลูกดีไอคนอื่นที่อยู่ในบ้านก็เป็นคนดีแต่เราบอกไอ่เนี่ยมันบ้านคนชั่วอ,<笑><笑>อย่าไปเข้าบ้านนี้นะเพราะฉันเกลียดลูกมันเราไปเหมารวมอ่ะคือคนแต่ละคนมันก็มีบริบทมีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันน่ะเราจะไปเหมารวมคนนั้นคนนี้ว่า เขาเป็นคนชั่วเนี่ยไม่ได้จิตใครก็จิตมันแล้วสิ่งที่เราได้เจอกับความชั่วของคนอื่นเนี่ยเราต้องเน้นชั่วการที่เราได้เจอกับความชั่วของคนอื่นเนี่ยท่านที่ราเพราะอะไรเพราะเราเคยชั่วมาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีกับเราเนี่ยยิ่งยุคโควิดแบบเนี้ยสถานการณ์มันทําให้กิเลสของคนเนี่ยมันออกมาเยอะมากคนที่เราไม่เคยเห็นนิสยัย บางคนนิสัยเคยดีก็กลายเป็นนิสัยไม่ดีบางคนนิสัยไม่ดีกับกลายเป็นคนนิสัยดีเพราะคิดได้ธรรมะเกิดบางคนไม่เคยเอาเปรียบคนอื่นก็เอาเปรียบคนอื่นเพราะว่าความเอาตัวรอดภาพพจน์ที่เคยรักษาเอาไว้ก็ไม่อยู่ละมีอารมณ์มีอะไรต่างๆนละๆในยุคแบบนี้ในสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยเราควรทำยังไงในสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยการที่เราได้กระทบ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือวิบากกรรมเก่าผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะเอาวิบากกรรมเก่าของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบาร,รมีแล้วก็สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนา พอมีคนโกงขึ้นมาก็อันนี้มันโกงเรามันไม่น่าทํากับเราอย่างนี้เลยทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะอะไรไปหาใครก็ไปนั่งบ่นให้เขาฟังว่ามันเป็นคนอย่างนี้ทาไมมันถึงอย่างนี้อะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรความทุกข์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบัณฑิตหรือผู้ที่ศึกษาธรรมะตามหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยเมื่อถูกโกงก็รู้แล้วว่าถูกโกง แต่ก็ไม่ได้แปลว่านอนโอยถูกโกงก็เหอะกรรมเก่าของเราเราอย่างงุ่นอย่างงี้จิตใจเศร้าหมองไม่ใช่นะคะการยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับการถูกกระทำเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันคือการยอมรับการยอมรับก็คือการยอมรับไม่ใช่ไม่ใช่ความเบิกบานแต่ไม่เศร้าหมองพอเรายอมรับได้เนี่ยมันจะมีกระบวนการแก้ไขวันนี้เราอาจจะถูกโกงแต่ในเมื่อเรามีปัญญาเนี่ยเราอาจจะได้เงินคืนก็ได้ พะเราคิดได้ว่าเราต้องทำยังไงกับเขาพูดเขายังไงทําอะไรยังไงไอตัวปัญญาเนี่ยมันก็จะสอนเราแต่ตราบใดที่เรายังไม่มีปัญญาเกิดเราก็ทบกับผลกรรมที่มันไม่ดีแล้วเราก็เที่ยวไปพานคนนู้นคนนี้อะไรต่ออะไรยิ่งดันทุรังอยากจะได้แล้วมันไม่ได้นะคืออยากจะได้แล้วมันไม่ได้นี่ก็คือกรรมนะแต่ติ่ก็ยิ่งดันทุรังโกงมั่งใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้เพทุบายสารพัดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ติงต้องการมาทั้งทั้งที่ติงมีกรรมว่ามันจะไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นดันทุรัง เมื่อดันทุลังปุ๊บเนี่ยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจากกรรมเก่าก็กลายเป็นกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่เบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นทั้งกายวาจาแล้วก็ใจโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะ,ะที่จะทำเวลาหมดค่ะได้ข้อเดียวนี่แหละจริงๆได้สองข้อนะความเคารพกับการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันคู่กันแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนกันความเคารพก็คือบูชาคนที่ควรบูชาแล้วก็ต้องถ่อมตนก็คือไม่ยกตัวเองเนี่ยไปเสมอ อย่าไปตีเสมอไอ้จิตที่มันไม่ตีเสมอเนี่ยมันคือจิตที่เป็นกุศลงดงามมากค่ะมันจะเปิดทางสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราอีกเยอะเลยเดี๋ยวผู้นี้ค่อยมาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวรีขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอด วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ